หนูไม่เป็นไรมากหรอกค่ะแค่หัวแตกเองแต่ไงก็ต้องนอนดูอาการก่อนนะเผื่อสมองเป็นอะไรไปตอนนี้ไปทำท่าไหนถึงได้เป็นแบบนี้ฮะหรือว่าเมาเปล่านะแม่หนูไม่ได้เมาก็รถขนาดมันขับสวนทางมาหนูก็ต้องหักหลบแล้วเนี่ยถุงลมนิรภัยก็ไม่ทำงานเอาล่ะลูกไม่เป็นไรมากเนี่ยก็ดีแล้วนะลูกว่าแต่ลูกเนี่ยขับรถชนหอมนานเขาเหรอนี่มันไม่ใช่เวลานะต้องให้ลูกพักผ่อนมันต้องถามตอนนี้แหละนี่มันเรื่องสำคัญมากนะคุณใช่ค่ะหนูขับรถชนมันเองแล้วนี่มันตายหรือยังอะคะอ๋อสงสัยจะยังไม่ตายสินะไม่งั้นคงไม่มีปากมาฟ้องพ่อแบบนี้หรอกนี่ลูกทำอะไรลงไปอ่ะไม่คิดสำนึกบ้างเลยเหรอสำนึกอะไรอะคะนี่พ่อหลงมันปกป้องมาขนาดนี้เลยเหรอรู้อย่างนี้หนูน่าจะถอยรถขับมันให้ตายไปเลยอะนี่คุณตบลูกทำไมอะก็เพราะว่าผมไม่คิดไงว่าลูกสาวของผมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดไร้ผิดชอบชั่วดีได้สักขนาดนี้หรือว่าได้เชื้อมาจากแม่นี่คุณรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยมันคดีอาญานะเขาเอาลูกเราเข้าคุกได้เลยพฤติกรรมของลูกในวันนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้อย่าทำอีกI'm sorry.